ดีค่ะหลายคนเรียกร้องกันมาให้รายการชิคแฟนแชร์นำเสนอภาพกิจกรรมวันเดย์แชร์ริ่งของแต่ละภาคกันให้มากๆเบสก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมในวันแสดงนรรศการผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะแต่สำหรับตอนนี้ได้เวลาของวันเดย์แชร์ริ่งของทีมเยาวชนภาคกลางกันแล้วล่ะค่ะเข้าค่ายชิปแอนแชร์มาค่ะเล็กและกลับมาเพื่อนๆหนูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะจากที่คนแบบไม่สนใจงานก็กลับมาสนใจงานแล้วก็ให้ความสำคัญกับงานมากขึ้นค่ะเราเริ่มจากการที่เราปรับปรุงตัวเองแล้วเราก็มาแชร์ให้น้องๆถ้าเราปรับปรุงตรงนี้ได้แล้วเราก็จะแชร์สู่ชุมชนเรากลุ่มเราได้ชิปตัวเองขึ้นมาค่ะพัฒนาทางด้านทักษะทางด้านดนตรีแล้วก็ไปแชร์ให้กับบุคคลอื่นมาทั่วไปให้เขามีความรู้ในด้านทักษะของดนตรีมากยิ่งขึ้นค่ะคือเอาจริงๆ90คนผมว่ามันยังน้อยเกินไปครับแล้วก็เลยคิดว่าเราควรที่จะดึงให้ทุกคนในโรงเรียนเราเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็คนในรอบๆโรงเรียนนะครับแม้ว่าวันเดย์แชร์ริ่งจาก10โครงการเด่นของแต่ละทีมจะใช้เวลามากน้อยต่างกันบางโครงการดำเนินกิจกรรมทั้งวันบางโครงการก็ใช้เวลาไม่นานนักแต่สิ่งที่เหมือนกันของทุกทีมคือความตั้งใจที่จะแบ่งปันและให้ค่ะผมอยากให้รอยยิ้มอยากให้มีความสุขเพราะว่าการที่เด็กจะเรียนรู้วิชาการได้นั้นก็ต้องความสุขมาก่อนนะครับคือว่าไม่จำเป็นว่าเราจะรวยหรือว่าจะอะไรเราถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราจะอยู่ในฐานะไหนแล้วก็สามารถให้ได้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันเพราะผมก็เป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่เราทำมาถึงขนาดนี้ผมก็ภูมิใจครับก็ภูมิใจค่ะภูมิใจมากด้วยเพราะว่าโครงการนี้หนูทำขึ้นมาแล้วก็ทำมาร่วมกับเพื่อนๆด้วยความสามัคคีกันแล้วก็ทำโครงการนี้เป็นจริงได้ค่ะเข้มข้นกันเข้ามาทุกทีแล้วนะคะหลังจากกิจกรรมวันเดย์แชร์ริ่งของทั้ง40โครงการได้ผ่านพ้นไปเราก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการประกาศผล10โครงการดีเด่นระดับประเทศจะมีโครงการไหนที่ผ่านเข้ารอบบ้างแอบเชียร์ทีมได้แอบเป็นกำลังใจให้โครงการไหนเราต้องมาร่วมลุ้นผลการคัดเลือกพร้อมๆกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ